ชื่อหยังสวัสดีเจ้าขบวนรถนะเจ้าเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารแบบล้านนานะเจ้าที่เราใช้กันในงานบวชล้านนานเจ้าที่มีที่มาจากประวัติของพระบาทสมพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะออกไปหนวดนะเจ้าแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะเจ้าก็จะเป็นซุ้มประตูโผนะเจ้าหน้าบันแบบล้านนานะเจ้าเป็นพุ่มไฟสูงนะเจ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบล้านนาแสดงว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณนะครับที่ในวันนี้นะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานนะครับในพิธีเปิดงานสตรอเบอรี่และของเก็บเสมอของเราในปีนี้เจ้าค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะเจ้าทั้งผู้บรรยายทั้งสาวโรงเรียนนะเจ้าที่ได้ความอนุเคราะห์ของชุดจังกายอนในจอที่วันนี้ได้มาร่วมขบวนในเจ้าแล้วก็ตามมาด้วยปุ๊บอย่างก็เป็นดีขึ้นนี่ครับมาแล้วครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับมีทุกปีแต่แซ่ในเจ้าแมนเก่าเป็นเครื่องดนตรีนี้ครับเรียกว่าแคนมงนะครับผมเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมหนึ่งในเจ้าในอำเภอเสมิงของเฮาในเจ้าแล้วก็เป็นขบวนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเจ้าอำเภอเสมิงในเจ้าร่วมกับโรงเรียนเสมิงพิทยาคมในเจ้าก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะเป็นแฟนซีสตรอเบอรี่นะเจ้าครับผมเป็นชุดสตรอเบอรี่นะครับน่ารักน่ารักนะครับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยขบวนนะเจ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเสมอพิทยาคมนะเจ้าวันนี้ก็ถือสตรอเบอรี่นะเจ้ามาเดินขบวนชนเผ่าวันกันอันนี้เราจะมีการนำเสนอนะเจ้าเป็นป้ายชนเผ่านะเจ้าแต่ละชนเผ่านะครับมาดูในชนเผ่าแรกนะครับของโรงเรียนเรานะครับก็จะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะครับได้เดินผ่านไปแล้วนะครับตามมาด้วยชนเผ่าม้งครับผมวันนี้ก็แต่งกายมานะคะมาในชุดของม้งนะคะแล้วก็มีการถือสตรอเบอรี่มาด้วยนะคะให้เป็นสีสันในงานวันนี้นะคะมีทั้งในชุดของผู้หญิงก็สวยนะคะในชุดของผู้ชายนะคะก็จะมีความหลากหลายใช่ค่ะก็จะสังเกตเห็นนะครับในมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชุดชนเผ่ากะเหรี่ยงนะเจ้าซึ่งเป็นชุดที่แสดงถึงความเรียบง่ายการยุ่งง่ายกินง่ายนะเจ้าเป็นการเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าแต่ก็ยังมีความสวยงามเพราะว่าในส่วนใหญ่ก็จะทำกับมือนะเจ้าในสมัยเมื่อก่อนนะเจ้าก็ตอนนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่เจ้าครับตามมากันติดๆครับผมกับชนเผ่าไทยลื้อนะครับผมสำหรับชนเผ่าไทยลื้อนะครับก็จะอาศัยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่บ้านแม่สาบนั่นเองนะครับเจ้าแล้วต่อไปก็เป็นชนเผ่าไทยใหญ่นะเจ้าที่วันนี้ได้มาร่วมเดินขบวนนะเจ้าและก็ที่ดาสตรอเบอรี่นะเจ้าในโรงเรียนสมุทรวิทยาคมของเขาก็มีสาวงามอยู่นะเจ้าตอนนี้ก็ตามมาด้วยขบวนเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าครับผมก็จะเป็นการร่วมตัวกันนะครับของแต่ละชนเผ่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีความสวยงามนะเจ้าตั้งแต่ตลอดขบวนตั้งแต่แรกเลยนะเจ้าตั้งแต่อบต.แม่สาบจะหน่วยงานราชการนะเจ้าสภานักเรียนโรงเรียนเสมิงพิทยาคมนะครับเจ้าต่อไปนะเจ้าก็จะเป็นในส่วนของขบวนนะเจ้าของเกษตรแปลงใหญ่นะเจ้าวันนี้ก็ได้มาร่วมเดินรณรงค์ในส่วนของตัวแทนของทางภาคการเกษตรในของการปลูกสตรอเบอรี่นะเจ้าของที่มาเสมิง